เห็นถามกันเข้ามาเยอะหลายคลิปเลยนะคะว่าวิดเจ็ตที่เห็นอยู่เนี้ยอันนี้คืออะไรนะคะอาจจะเห็นมาจากคลิปพี่เต็นท์ก็มีคนคอมเมนต์มาหลายคลิปมากๆนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นุ๊กนิกจะมาสอนทําค่ะก่อนไปชมเนื้อหานะคะนุ๊กนิกฝากกดติดตามช่อง iMod Official ด้วยนะในการทำวิดเจ็ตอันนี้นะคะเราจะใช้แอปที่ชื่อว่า Widget Widget นะคะเราเข้ามาดาวน์โหลดที่ App Store เลยเป็นแอปนี้นะคะสีเขียวๆพอดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วนะคะก็กดเปิดแอปไปก่อนหนึ่งแล้วที่นี้นะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกจะแนบลิงก์ดาวน์โหลดวิดเจ็ตอันนี้ไว้ให้นะคะเพราะว่าเนี้ยพี่เต็นเป็นคนคัสตอมเองในแอปนี้มันค่อนข้างจะคัสตอมยากนะคะถ้าเราไปทำเองเนี่ยอาจจะไม่เหมือนแบบนี้แบบที่อยากได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้กดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้นะคะแล้วมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้ใช่ไหมทีนี้นะคะให้แตะตรงนี้ import widget นะคะแล้วก็เลือกเป็นอันแรก import URL ตรงนี้เลยแล้วก็วางลิงก์อันนี้ลงไปจากนั้นนะคะกด go ได้เลยเขาก็จะมีตัวอย่างวิดเจ็ตที่ต้องการขึ้นมาให้เราดูก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเราอยาก edit หรือว่าปรับแต่งอย่างอื่นเองเนี่ยสามารถทำได้นะแต่ว่าแนะนำมันค่อนข้างใช้งานยากนะคะหลายคนอาจจะงงว่าตรงนี้ใช้งานยังไงถ้ามีเวลาก็อาจจะไปลองเล่นดูก็ได้นะคะแต่ถ้าอยากได้แบบนี้เป๊ะเลยนะคะเดี๋ยวเรากลับไปที่ตรงนี้กันอันนี้คือเราเพิ่มวิดเจ็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลองกลับไปดูที่หน้านี้หน้า import นะคะเห็นไหมนุ๊กนี้ได้ลองเพิ่มไปประมาณ4อันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละหลังจากนั้นนะคะเราจะต้องเข้าไปสร้างสล็อตใหม่ขึ้นมาก่อนนะคะซึ่งสล็อตของวิดเจ็ตเนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบเล็กแบบกลางนะคะแล้วก็มีแบบใหญ่แต่ว่าวิดเจ็ตที่เราใช้งานอยู่นะคะเป็นแบบกลางก็กดเป็นอันนี้ medium widget แบบนี้นะคะแล้วก็กดจากที่เรา import มาเมื่อกี้ที่เราดาวน์โหลดมาก็เป็นอันนี้จากนั้นก็กดถูกต้องได้เลยค่ะแล้วก็กด yes ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะคะเราก็เข้าไปเพิ่มวิดเจ็ตได้เลยพิมพ์หาคำว่าวิดจี้ค่ะเมื่อกี้เราเพิ่มไว้เป็นไซส์กลางสล็อตที่1มันก็จะเป็นอันนี้แล้วก็กดเพิ่มวิดเจ็ตได้เลยอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนในแอปนี้นะคะก็ยังมีส่วนอื่นให้เราใช้งานนะถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบอันนี้นะคะอยากได้อื่นก็สามารถเข้ามาดูได้บางอันก็ดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะแต่ถ้าเราอยากใช้วิดเจ็ตหลายๆอันพร้อมกันที่อยู่ในแอปนี้นะคะเราอาจจะต้องเสียเงินเพิ่มค่ะวิดเจ็ตอันนี้นะคะมีไว้เพื่อความสวยงามแล้วก็ใช้ดูข้อมูลเฉยๆนะมันไม่สามารถกดเข้าไปดูได้นะคะอย่างเช่นถ้าเกิดนุ๊กนิกอยากดูสภาพอากาศเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปที่แอปสภาพอากาศนะคะแต่ว่าก็จะเข้ามาที่แอปตัวนี้เอาไว้ดูสแตทเฉยๆนะคะว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่นะคะอากาศเป็นยังไงดูภาพรวมนะคะเปิดบลูทูธเปิด Wi-Fi ไว้หรือเปล่าถ้าใครอยากลองเล่นนะคะก็ทำตามวิธีนี้ได้เลยค่ะถ้าใครใช้งานแอปนี้อยู่นะคะก็ฝากคอมเมนต์ด้วยว่าแอปนี้เป็นยังไงนะคะเวลาที่ใช้งานวิดเจ็ตเราเปลืองแบตไหมฝากคอมเมนต์ไว้ให้คนอื่นๆได้อ่านด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิกก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ